สวัสดีครับผมธราทีดีเดียโต้ครับหลังจากที่ซีรีส์อย่าบอกไปผมนะจบไปแล้วนะครับก็ใช้เวลาพักใหญ่ในการหาวิธีนะครับเพื่อที่จะได้ถลุงเงินตัวเองนะครับในการอัปเกรดรถตอนนี้ผมได้ไปต่อแล้วครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันว่าผมได้ไปต่อแล้วจะทำอะไรไปบ้างไปชมครับจากที่ผมทนกับปัญหากวนใจเล็กๆน้อยๆนะครับในการผูกของหรือบรรทุกของในกระบะก็ปัญหามันก็คือตัวไลเนอร์นะครับมันจะมีหูยึดไลเนอร์ที่ตำแหน่งนี้เดิมๆเลยในรถ4ประตูมันมี4ตัวนะครับคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมก็ได้ใส่ตัวกลางไปแล้วนะครับในการที่จะช่วยผูกของตัวกลางคือตัวนี้ใส่เพิ่มเข้าไปแต่ทีนี้จากการที่ผมใช้งานเป็นประจำเนี่ยจะใส่กล่องเข้าไปในกระบะนะครับความสูงกล่องเนี่ยจะประมาณนี้จะไม่สูงเกินขอบกระบะแล้วการผูกนะครับมันจะผูกได้ไม่ยืดหยุ่นเช่นเรามีกล่อง2ใบมันก็จะไม่ยืดหยุ่นการผูกเชือกเนี่ยมันจะแน่นยากแล้วมันขยับได้แล้วก็ความสูงถ้าสมมุติใส่กล่องที่มันเตี้ยกว่านี้ลงมาประมาณนี้นะครับการผูกมันจะผูกยากผมก็เลยตามหาโซลูชันนะครับที่จะเอามาใช้จน Nissan Navara Pro X นะครับเขาออกมาผมก็ไปเห็นที่ฝากระบะท้ายเขาจะมีรางสไลด์สำหรับผูกยึดของก็ไปสั่งมาเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรางสไลด์ของเขาเลยเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกเป็นตัวมือหมุนนะครับเป็นตัวสไลด์สำหรับผูกยึดสิ่งของผมสั่งตัวนี้มาได้หลายเดือนแล้วแล้วก็สั่งตัวลูกบิดที่มันจะเลื่อนได้ในรางเนี้ยของเขาไปแต่มันไม่ได้ของมาทีนี้ถึงเวลาที่มันต้องใช้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะใส่รางตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วใช้การสร้างตัวผูกของขึ้นมาเองให้มันเลื่อนสไลด์ไปตามรางตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะถอดไลเนอร์แล้วก็โลบาร์ออกก่อนนะครับแผ่นนี้นะครับถ้ารถเดิมๆจะไม่มีนะครับผมติดกันรอยกันกระแทกไปข้างใต้ไลเนอร์ตั้งแต่ตอนที่ได้รถมาใหม่ๆตอนนี้หลายปีผ่านไปครับมันก็ลอกมันก็ติดอยู่กับกระบะอย่างนี้มันละลายติดนะครับก็เดี๋ยวต้องแกะออกแล้วทำความสะอาดก็ท่านผู้ชมก็หมั่นตรวจสอบดูนะครับถ้าเกิดแปะแผ่นนี้เข้าไปแล้วแล้วก็มีโอกาสถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับมันจะได้ไม่ละลายติดแบบนี ทีนี้มาดูตำแหน่งที่ผมจะวางตัวรางสไลด์ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นรางอลูมิเนียมแล้วมันก็จะมีรูเขาเจาะมาให้เลยจากทางโรงงานของนิสสันพอมาลองวางทาบแล้วเนี่ยตำแหน่งที่มันได้พอดีเลยนะครับก็คือตำแหน่งนี้ด้วยความยาวแล้วก็ระยะทั้งหลายพอดีเป๊ะก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งเข้าไปในความสูงระดับนี้ก็จะสังเกตว่าอันนี้มันจะเตี้ยลงมานะครับประมาณ10เซนเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับตัวหูยึดไลเนอร์ของเดิมก็จะยึดด้วยรีเวนนัทนะครับขนาดมันเป็น M8 เพราะว่าน็อตที่เขาให้มาเป็นน็อตสแตนเลสเนี่ยก็เป็นขนาด M8 ไปครับThank you.
จาะรูไปทั้งหมดนะครับ9รูนะครับข้างละ9รูเป็นรูขนาด12มิลทีนี้ผมก็จะยิงรีเวนัทนะครับขนาด M8 เข้าไปเป็นนอตโตเมียตอนนี้ผมก็ลองใส่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อดูว่ารูน็อตเราตรงไหมแล้วก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปทำตัวยึดสำหรับไว้ผูกเชือกมาใส่กับตัวรางตัวนี้อันนี้รูทั้งหมดที่ใส่เข้าไปก็แน่นแข็งแรงครับตัวนี้ยังไม่ได้ขันตึงมือยังแค่ขันด้วยมือเข้าไปหลวมๆก่อนนะครับสองข้างก็ตอนนี้ถูกใจแล้วครับเริ่มถูกใจแล้วเดี๋ยวไปทำตัวสำหรับเลื่อนไว้ยึดผูกของกันครับสำหรับมือจับที่จะใช้เลื่อนเพื่อผูกของนะผมก็ซื้อตัวเป็นมือเปิดตู้ทั่วไปนะครับที่เป็นพลาสติกที่แข็งแรงรับแรงได้ดีนะครับจะเอามาประกอบแล้วก็จะมีกลไกในการบีบแคมป์นะครับมันจะมีชิ้นส่วนตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวจะใส่เป็นเกลียวแล้วก็จะเป็นบีบให้แน่นแบบนี้ตัวนี้คือตัวกลางนะครับไว้บีบให้แน่นแบบนี้ลักษณะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับให้แน่นอันนี้ก็จะเลื่อนไม่ได้แล้วครับอันนี้เป็นกลไกที่จะเลื่อนสไลด์ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวจับตัวนี้ก็เป็นชิ้นงานนะครับที่มาทำหน้าที่ล็อกตัวมือจับก็จะเป็นน็อตสแตนเลสเชื่อมติดกับแป้นครับด้านหลังด้านที่อยู่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านนี้ก็ใส่มือจับเข้าไปก็ตรงนี้ก็เป็นน็อตตัวเมียแล้วตัวนี้ก็จะเป็นด้านที่จะปรับความแน่นเดี๋ยวมาลองใส่นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เราต้องการเลื่อนไปตรงไหนเราก็หมุนตัวนี้ปรับหมุนแค่ตึงมือก็แน่นแล้วครับทุกชิ้นเป็นอุปกรณ์ที่มันไม่เป็นสนิมนะครับก็เป็นสแตนเลสและอลูมิเนียมอันนี้ชิ้นแรกชิ้นต่อไปก็ทำเหมือนกันทีนี้พอเราติดตั้งบนรถเราต้องการเลื่อนไปตำแหน่งไหนแล้วก็คลายออกก็เลื่อนไปครับผมไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมีจุกปิดกันน้ำแบบนี้โอเคตัวนี้ก็เป็นตัวด้านหัวนะครับเอาไว้ผูกตัวนี้จะขันฟิกไว้ที่หัวกับท้ายเลยใช้มือหมุนตึงมือครับก็แน่นละหรืออาจจะใช้ไขควงนะครับบิดแค่นี้ก็ไม่ขยับแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกัน
คตัวนี้ก็คือ1ชุดของตัวชุดสไลด์สำหรับผูกของนะครับก็จะมีตัวที่เลื่อนได้เนี่ย2ตัวไว้ปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังเพื่อผูกของนี่ครับแล้วก็มีฟิกที่หัวกับท้ายอีก2จุดก็ผมจะทำอย่างนี้ครับ2ชุดแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นไปติดตั้งบนรถขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่จริงนะครับเอาเข้าตำแหน่งขันน็อตพวกนี้ก็คือขันหลวมๆทุกตัวก่อนนะครับเพื่อให้เข้าตำแหน่งได้ง่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดรางสไลด์พร้อมตัวสำหรับเลื่อนไว้จัดเก็บของครับผูกของในกระบะท้ายของไททันตัวนี้ก็แก้ปัญหาได้ตรงตามที่ต้องการนะครับคือสามารถเลื่อนเพื่อปรับระยะในการผูกของได้แบบนี้แล้วก็ระดับของการผูกของเนี่ยก็จะเตี้ยลงมาของเดิมมันอยู่ที่ขอบกระบะนะครับผูกของเล็กๆเตี้ยไม่ได้ตัวนี้ก็ตรงตามความต้องการนะครับก็แน่นหนาแน่นอนครับน็อตแข็งแรงรับน้ำหนักของกล่องต่างๆได้มากขึ้นแน่นอนสำหรับซีรีส์นะครับผมได้ไปต่อมี EP 2แน่นอนครับติดตามชมกันด้วยนะครับว่า EP 2ผมจะไปทำอะไรต่อครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ธดา TDD Auto ไว้ด้วยนะครับแล้วพบในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ